بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมงานวันใต้ร่มเงาอิสลามทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่ออีกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้และที่สำคัญก็คือมีโอกาสพี่น้องได้มาทำหน้าที่นะซีฮัตนะครับนั่นก็คือการตักเตือนเล็กๆน้อยๆก่อนที่เราจะได้ไปละหมาดอิชาในวันนี้นะครับซึ่งเวลาหลังมักริบเนี่ยพี่น้องถ้าเป็นงานทั่วไปเนี่ยเขาเป็นเวลาที่ประธานจัดงานขึ้นมานะแต่วันนี้ไม่มีนะครับวันนี้ก็จะเป็นบรรยายตั้งแต่หลังอาซัตเป็นต้นไปก็เป็นเวลาพามไทม์เขาเรียกว่าช่วงคนกำลังมานะครับนะบางคนอาจจะติดอยู่ตอนเย็นๆนะครับก็เพิ่งมาถึงหลายๆคนอาจจะบอกว่าเดี๋ยวอิชาแล้วก็ฉันก็จะออกแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตพี่น้องอาจจะดึกสักวันหนึ่งนะพี่น้องขอให้อยู่กันยันเส้นเสร็จสิ้นงานเลยนะครับก็คือไม่เกิน4 ทุ่มอาจารย์ซอดีกีนก็นะฝากนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านด้วยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับนะก่อนอื่นนิดนึงนะครับก็คือว่าทางพิธีกรเนี่ยเขาก็จะหยอกผมประจำนี่แหละคือเขาบอกว่าชื่อดังเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนมีคนรู้จักเยอะไม่ใช่พี่น้องดังเนี่ยเวลาเขาจะเรียกชื่อผมเนี่ยเขาจะชื่อเรียกชื่อผมดังๆนะอับดุลลาตีฟดังๆแบบนี้นะไม่ใช่ว่าชื่อดังอะไรนะครับเขาก็หยอกล้อกันนะเดี๋ยวพี่น้องบอกเดี๋ยวบรรยายมากี่ปีตั้งฉายาตัวเองไม่ใช่พี่น้องนะยังเหมือนเดิมยังอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนเดิมนะครับและชื่อของผมเนี่ยลาตีฟเนี่ยแปลว่าอ่อนโยนด้วยนะไม่ได้แปลว่าหยาบกระด้างนะแปลว่าอ่อนโยนอัลลาตีฟเป็นพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอับดุลลาตีฟนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องที่ได้รับมอบหมายมาพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยพี่น้องมันเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจนะตราบใดที่หัวใจยันไม่หยุดเต้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับถ้าหัวใจหยุดเต้นนั่นหมายความว่าถึงอายัดแล้วหมายถึงตายแล้วเวลาตายพี่น้องครับเราจะไปสอนคนที่ตายเนี่ยไม่มีประโยชน์นะพี่น้องวันนี้อยากจะให้คนตายนั้นได้อ่านฟาติฮะห์เก่งๆวันนี้อยากจะให้คนตายละหมาดแข็งๆพี่น้องทำไม่ได้แล้วทำได้อย่างเดียวก็คือเรื่องของขอดุอาให้แก่เขาขออภัยโทษให้แก่เขาแล้วก็บริจาคแล้วก็เป็นไงพี่น้องนึกถึงผลบุญให้แก่เขาแต่ถ้าคนเป็นแบบพวกเราพี่น้องเนี่ยอันนี้คือหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบดังนั้นคำว่าตัวใครตัวมันพี่น้องอย่าเอามาใช้กับในสังคมมุสลิมเพราะอะไรครับเพราะแต่ละคนนั้นต่างเป็นพี่น้องกันคนคนหนึ่งพี่น้องจะรู้ว่าเป็นคนที่รักกันเนี่ยไม่ใช่ดูแค่ให้สตางค์อย่างเดียวนะสิ่งหนึ่งที่มีค่ามากกว่าสตางค์ก็คือความรู้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับบางคนหาความรู้ด้วยกับการฟังศาสนาบางคนพี่น้องหาความรู้ด้วยกับการอ่านหนังสือดังนั้นมูลนิธิสองทางธรรมพี่น้องครับงานหนึ่งหรือว่ากิจกรรมหนึ่งที่เป็นกิจกรรมหลักแล้ววันนี้เนี่ยจุดประสงค์หลักที่เราจัดงานเนี่ยพี่น้องเพื่อที่จะต่อสมาชิกวารสารที่ผมถืออยู่นี่นะครับใต้ร่มเงาอิสลาม420 บาทต่อปีพี่น้องหลายๆคนจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์เนี่ยเป็นพันนะจ่ายได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราดูใช่ไหมดู YouTube ดูนู่นดูนี่เล่นไลน์แต่พอเวลาหนังสือที่มีคุณค่ามีคำว่ากอละลอกอละรอซูลเราบอกว่าแพงไม่ได้พี่น้องมันถูกมากนะครับและที่สำคัญถ้าไม่มีหนังสือพี่น้องหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับก็อดที่จะอ่านเช่นเดียวกันพี่น้องเราทำหนังสือมาแต่ปรากฏว่าขายไม่ได้เอาไปพับอะไรนะเป็นถุงกล้วยแขกหมดอย่างเงี้ยหรือว่าไปรองตู้เย็นบางคนอย่าทำนะนี่หนังสือศาสนาเอาล้อเอาหนังสือไปรองตู้เย็นไม่เอาพี่น้องนี่คือเรื่องศาสนาดังนั้นหนังสือเล่มนี้พี่น้องครับวางเอาไว้นะในที่ที่พี่น้องละหมาดก็ได้ยังไงอ่ะสมมติพี่น้องละหมาดนะละหมาดสุนัตในบ้านในห้องเนี่ยพี่น้องเอาหนังสือวางเอาไว้อย่างน้อยอ่านวันละ1 หน้า 2 หน้า
เพราะมันเป็นเรื่องของความรู้พี่น้องแต่ผมบอกว่าอาจารย์ละอ่านกุรอานไม่ดีผมไม่เถียงเลยพี่น้องกุรอานน่ะดีได้บุญนะครับแม้ว่าไม่รู้ความหมายเนี่ยนบีรับรองอยู่แล้วนะครับอักษรละ10ความดีแต่ถ้าอ่านแล้วพี่น้องไม่รู้ความหมายเลยเนี่ยมันก็จะได้แต่เรื่องของการอ่านที่เป็นตีลาวะแต่ถ้าอยากจะได้ฮูดาทางนำเนี่ยพี่น้องก็ต้องอ่านที่มันเป็นความหมายแล้วก็อธิบายแน่นอนหนังสือเล่มนี้พี่น้องมีการยกอายะกุรอานนะครับแล้วก็มาอธิบายในเรื่องราวที่ต้องการจะนำเสนอพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องราวหนึ่งนะที่อยู่ในอายะกุรอานเป็นหน้าที่นะครับเป็นวาญิบเหนือมุสลิมนะครับผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ผู้ที่ประกาศตนว่าเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยห้ามสิ้นหวังห้ามสิ้นหวังในความเมตตาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะห์อัซซุมัรนะครับนะอายะห์ที่นะในซูเราะห์อัซซุมัรเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ากุลยาอิบาดียัลลซีอัสรอฟูอัลลอฮ์บอกว่าจงกล่าวเถอะมูฮัมหมัดนะปวงบ่าวของข้าเอ๋ยอัลลอฮ์เรียกปวงบ่าวของข้าเอ๋ยยาอิบาดีบ่าวของฉันอัลลซีนะอัสรอฟูอะลาอันฟุซิฮิมบ่าวของฉันที่ละเมิดต่อตัวของพวกเขานี่พี่น้องอัลลอฮ์เรียกคนที่ทำผิดต่อพระองค์นะเรียกว่าอะไรบ่าวของฉันแต่เวลาที่เราเห็นใครทำผิดพี่น้องเวลาเราทำดีมากๆเนี่ยชัยฏอนมันก็จะหลอกเราว่าเราเนี่ยแจ๋วและสุดท้ายเนี่ยเราก็จะด่าเขาขอโทษนะบางทีด่าเขาไม่เป็นคนเลยนะเวลาเห็นคนเขาทำผิดเนี่ยเอาล้อมไปอยู่ไหนมาเนี่ยอย่าให้เป็นแบบนี้พี่น้องนี่ขนาดคนที่ทำผิดต่ออัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์เรียกยาอิบาดีโอ้บ่าวของฉันบรรดานะผู้ที่ละเมิดต่อตัวเองนะก็คือคนที่ทำผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์บอกว่าไงครับลาตักนาตูมิรเราะห์มะติลลาอย่าได้สิ้นหวังหมดหวังต่อพระเมตตาของอัลเลาะห์พี่น้องใครที่ท้อแท้ใครที่หมดกำลังใจสิ่งหนึ่งที่จะมาจะลงนะครับหัวใจของเราก็คืออายะกุรอานนี้เพราะอัลเลาะห์บอกว่าอย่าหมดหวังในความเมตตาต่อพระองค์แน่นอนพอบอกถึงการทำผิดพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับนะในวรรคต่อมาก็คืออินนัลลอฮะยัฆฟิรุซซุนูบะญะมีอาอัลเลาะห์บอกว่าพระองค์นั้นอภัยโทษนะให้แก่บ่าวแท้จริงอัลเลาะห์นั้นอภัยโทษบาปต่างๆทั้งหมดใช้คำว่าญะมีอาหลายๆคนก็บอกในใจว่าอาจารย์ฉันก็ฟังมาเนี่ยชิริกเนี่ยอัลเลาะห์ไม่ให้อภัยนะพี่น้องผู้มีอีหม่านต้องอธิบายแบบนี้ว่าชิริกใหญ่ที่อัลเลาะห์ไม่ให้อภัยนั่นคือคนที่ตายไปโดยที่ไม่เตาบัตตัวนั่นแหละอัลเลาะห์ไม่ให้อภัยแต่ถ้าคนที่ทําในดุนยาและมาเรียนรู้ศาสนาพี่น้องและก็กลับเนื้อกลับตัวแล้วก็เตาบัตตัวนั่นอัลเลาะห์ให้อภัยดังนั้นพี่น้องผมมีโอกาสไปบรรยายศาสนาพี่น้องเชื่อไหมว่าบางคนเนี่ยแขวนตะกุดนะครับหรือว่าอะซิมัตนะจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือเป็นเครื่องรางแล้วกันแปลว่าเครื่องรางเพราะเขาไม่รู้พี่น้องเพราะว่าอายะห์ผูกให้แล้วก็บอกว่าอย่าถอดเขาก็แขวนมาแล้วเขาก็ไม่รู้พอเขาเรียนรู้ศาสนาพี่น้องหลังจากนั้นเขาไม่กลับไปเอาอีกเลยหลายๆคนพี่น้องนะที่ยังไม่เรียนรู้ศาสนาเนี่ยเห็นเชือกแล้วก็นึกว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ใช่มันเป็นอะไรเป็นผมนึกไม่ออกละเป็นเท่ๆนะยางรัดสมัยก่อนที่ลินอัมสตรองเขาปั่นอ่ะยางรัดเขาเรียกอะไรนะหนูจำได้ไหมลิสแบนช่วยกันทำมาหากินตะครูบางทีก็ลืมลิสแบนเนี่ยนึกว่าเป็นลิสแบนที่ไหนได้พี่น้องไปถามไปผ้ากระฝันมาหยัดเอามาผูกเอาไว้ตกลงมาเตือนว่าจะตายหรือเปล่าเปล่าเป็นการหลอกผีหลอกยินอะไรประมาณนี้นะซึ่งเขาไม่รู้พี่น้องดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเวลาที่เห็นแบบนี้เนี่ยผมเศร้าที่เศร้าเนี่ยพี่น้องไม่ใช่เศร้าเพราะพี่น้องทำผิดนะ
เวลาเห็นคนที่ทำผิดในฐานะที่เราเป็นผู้รู้เนี่ยเศร้าเพราะผมเนี่ยยังทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ไม่ใช่ไปโทษเขาโทษเรานี่แหละทำไมไม่ทำหน้าที่บอกเขาล่ะทำไมไม่ทำหน้าที่ไปเตือนเขาล่ะแล้วถามว่าเตือนคนเนี่ยสนุกเหรอพี่น้องบอกตรงๆไม่สนุกเลยนะถ้าเขาฟังดีแต่ถ้าเขาไม่ฟังพี่น้องนั่นแหละเตรียมตัวหัวใจเนี่ยบางทีสั่นคลอนเลยพี่น้องไม่สนุกพี่น้องแต่เป็นหน้าที่ของเราพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายดังนั้นทุกบาปนะครับเมื่อเตาบัตตัวเมื่อกลับเนื้อกลับตัวแล้วอัลลอฮ์อภัยโทษให้ทั้งหมดแล้วอัลลอฮ์บอกต่อว่าอินนะฮูวัลกอฟูรุรรอฮีมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นผู้ทรงอภัยโทษยิ่งและผู้ทรงเมตตายิ่งเราอ่านกันทุกวันพี่น้องเวลาจะอ่านฟาติฮะเนี่ยเราก็อ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตากรุณาปานีเสมอดังนั้นด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องที่ทําให้เราเข้าสวรรค์ไม่ใช่อามันนะหะดีษนึงนบีบอกนะพี่น้องว่าคนคนนึงเนี่ยไม่ได้เข้าสวรรค์ด้วยกับอามันบรรดาซอฮาบะห์บอกว่ารวมถึงท่านนบีด้วยเหรอนบีก็บอกใช่รวมถึงฉันด้วยและนบีก็บอกว่าที่เหตุที่เข้าสวรรค์นั้นอันเนื่องมาจากบิรอห์มะติลลาห์วะฟัดลิด้วยกับพระเมตตาของอัลเลาะห์และความโปรดปรานของพระองค์เพราะเราเอาอามันไปซื้อสวรรค์ไม่ได้ต่อให้พี่น้องตั้งแต่อะกินบะเล็กพอฝันร่วมประเวณีฝันเปียกปั๊บลงสุญูดเลยพี่น้อง20ปีแล้วก็เป็นไงแล้วก็ถึงอายันตายเลยก็เอาไปแลกสวรรค์ไม่ได้เพราะระยะเวลาที่ท่านอยู่ในสวรรค์ของอัลเลาะห์นั้นคือคอลีดีนาฟีฮาอับดาอยู่ในนั้นตลอดกาลแต่เราอยู่ในดุนยาพี่น้องผู้มีอีหม่านเราจะทําอิบาดะห์ได้กี่ปีและถามใน24ชั่วโมงที่บอกว่าตะกอดบุซามานเนี่ยใกล้วันกิยามะห์เนี่ยเวลามันเร็วคําถามว่าเวลามันเร็วพี่น้องเพราะมันเร็วไปกับเรื่องไร้สาระหรือมันเร็วไปเรื่องกับศาสนาเวลาจะหยิบกุรอานมาทีนะตัวผมเองด้วยนะพี่น้องอ๋อต้องเอาใจสู้กับมันพี่น้องธุระจะมาทันทีเลยแต่เวลาจะเปิด Facebook นี่นะพี่น้องครับโดยเฉพาะข่าวกอสซิปเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอ่านแล้วเพลินเดี๋ยวฉันเอาแค่หน้าเดียววันนี้ไปมาเล่นเป็นเล่มอ่านไม่จบพี่น้องต่อไปต่อเจ้ม2ด้วยเขาถึงบอกว่าคนที่เวลาเผลอไปดูละครเนี่ยถ้าไปดูตอนหนึ่งอย่าหวังจะเลิกง่ายๆนะเดี๋ยวมายันจบแหละเพราะมันติดดังนั้นเวลาอัลลอฮ์ให้มา24ชั่วโมงแต่ละวันถามว่าเราใช้เป็นแบบไหนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเชคอับดุลรอห์มานบินฮัสซันกล่าวในหนังสือฟัตฮุลมะญิดของท่านว่าอายะห์ดังกล่าวที่ผมยกไปพี่น้องยืนยันว่าไม่อนุญาตให้คนที่มีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์สิ้นหวังในความเมตตาของพระองค์แต่ว่าเขานั้นจะต้องกลัวบาปนะกลัวบาปกลัวความผิดและมุ่งปฏิบัติในสิ่งที่เขาเคารพเชื่อฟังอัลลอฮ์ด้วยใจที่เปี่ยมด้วยความหวังและในความเมตตาของพระองค์พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเมื่อเทียบนะกับการทำอามันอิบาดะห์ของเราเนี่ยที่ผมบอกนะว่าเราเอาอามันไปซื้อสวรรค์ไม่ได้เพราะสวรรค์นั้นมันมีค่ามันตีราคาไม่ได้แต่เราหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ไงพี่น้องหลายๆคนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับซอบาท่านหนึ่งท่านอนัสบินมาลิกได้ยินชายคนหนึ่งพี่น้องบอกว่าเตรียมอะไรไว้ในวันกิยามะห์ชายคนนี้บอกไม่เตรียมอะไรเลยยกเว้นเรื่องเดียวฉันรักอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นบีบอกว่าท่านจะได้อยู่กับคนที่ท่านรักปรากฏว่าอนัสบินมาลิกบอกดีใจสุดๆถามว่าทำไมดีใจสุดๆประโยคนี้เพราะฉันนั้นรักนบีมูฮัมมัดสุดหัวใจเลยรักอัลลอฮ์สุดหัวใจรักนบีรักท่านอบูบักรักอุมัรแต่การงานอามันฉันน่ะไม่ถึงท่านหรอกอามันฉันน่ะไม่เหมือนท่านหรอกไม่ถึงกับท่านหรอกแต่ด้วยความรักเนี่ยอัลลอฮ์บอกจะได้อยู่ด้วยกันในสวรรค์อยู่ในหะดีษบุตรบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมพี่น้องนั้นสังคมเราพี่น้องถ้ามีความรักกันแสดงยังไงครับยิ้มอย่างเดียวได้ไหมเจอกันสลามอย่างเดียวแต่ปรากฏว่าไม่เคยบอกเรื่องศาสนากันเลยได้ไหมดังนั้นวันนี้ผมแนะนำวิธีหนึ่งพี่น้องกลับไปทำได้เลยทำยังไงพี่น้องครับลองดูซิเพื่อนสนิทเรามีไหมที่เป็นมุสลิมอ่ะหรือคนที่สนใจอิสลามพี่น้องขอที่อยู่เขาทำไมอ่ะอาจารย์จะไปบ้านเขาเหรอไปเยี่ยมเขาเหรอถ้าไปได้ก็ดี
ขอที่อยู่เขาพี่น้องและสมัครวารสารใต้ร่มเงาอิสลามให้เขาเลยนั่นแหละพี่น้องเราทำหน้าที่บอกว่าเนี่ยฉันมีของฝากทุกเดือนเลยนะใต้ร่มเงาเดี๋ยวไปส่งฉันจ่ายให้แล้ว420บาทพอหลังจากนั้นวารสารไปพี่น้องแต่ว่าตามติดหน่อยนะได้ไปแล้วเป็นไงบทนั้นฉันอ่านไม่ค่อยเข้าใจเลยช่วยทบทวนกันหน่อยจะได้เปิดอ่านพี่น้องนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องนึงนะที่อยากจะนำเสนอต่อพี่น้องผู้มีอีหม่านในเวลาที่เหลืออีกประมาณ10กว่านาทีใช่ไหมแม่มันเหมือนกับวิ่ง100เมตรเหมือนกันนะปล่อยมาจะถึงเส้นชัยแล้ว เคยดูไหมวิ่ง100เมตรโอ้โหแค่บิดตัวนี่ก็นานแล้วบิดตัวกว่าจะแนะนำพอเผลอไปเข้าห้องน้ำออกมารับเหรียญแล้วเพราะมัน10วิดิพอเผลอดูไอ้ตอนนี้มันเตรียมตัวนานกว่าอีกนะเอ้าพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องนึงพี่น้องที่อยากจะนำเรียนก็คือเรื่องหนังสือด้วยกับความในใจของผมพี่น้องผมมาเจออาจารย์ซอดิกีนเนี่ยนะไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่จำได้ปีนั้นท่านเพิ่งออกจากโรงพยาบาลพี่น้องครับท่านเห็นหน้าผมท่านไม่รู้จักผมพี่น้องนะรู้จักก็คือเคยเห็นผ่านรายการบ้างท่านบอกว่าสนใจที่จะมาเขียนหนังสือในคอลัมน์ใต้ร่มเงาอิสลามไหมพี่น้องงานที่ผมไม่ถนัดนะไม่ใช่ว่าเห็นผมบรรยายโอ้โหอาจารย์เก่งทุกอย่างไม่เก่งทุกอย่างพี่น้องเขียนหนังสือเป็นงานนึงที่ผมบอกเลยผมไม่เก่งเขียนหนังสือเนี่ยผมไม่เก่งคุตบ้านเนี่ยผมก็ไม่เก่งแต่พอได้นะทำได้แต่ถ้าเลี่ยงได้ดีให้คนที่เขาเก่งกว่านะเป็นอิหม่ามก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ถ้าไม่มีใครก็บอกได้เพราะว่าเสียงไม่ดีเหมือนกับนะนักกอรีทั่วไปแต่ทำได้แต่ว่าถามว่าถนัดไหนก็ถนัดพูดนี่แหละบรรยายนี่แหละหนังสือไม่ถนัดพี่น้องแต่ท่านเป็นคนเชื้อเชิญและบอกว่าหนังสือมันมีคุณค่าอาจารย์เขียนเอาไว้เนี่ยปีหนึ่งสองปีถามว่ากี่คอลัมน์อาจจะได้และพี่น้อง50กว่าหน้าสมมุติแล้วเกิดสมมุติว่าอาจารย์เนี่ยเอาไปรวบรวมแล้วทำเป็นเล่มแล้วมันเก็บแล้วอาจารย์ก็ตายไปนะมันก็ยังมีหนังสือวางอยู่คือเวลาพูดตอนตายนี่คิดเลยนะถ้าตายไปแล้วมีหนังสือแต่บรรยายเนี่ยโอเคมีคนอัดอยู่ใน YouTube แต่ก็ไม่รู้พี่น้องมันจะมีใครที่โจมตีทางด้านไซเบอร์ได้หรือเปล่านะเกิดมันเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ลบหมดเลยหายนะแล้วคลิปบางคลิปเนี่ยพี่น้องบางทีก็หายเพราะอะไรเพราะบางทีอาจจะใส่นะชีทไปกลายเป็นละเมิดลิขสิทธิ์ถูกลบก็มีชแนลบางชแนลถูกปิดก็มีแต่หนังสือคงอยู่พี่น้องและอุลามะในสมัยก่อนพี่น้องหน้าที่ของท่านไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวท่านเขียนประพันธ์หนังสือเป็นมรดกนะครับที่ตกทอดออกมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นั้นอุลามะจึงบอกว่าการที่ท่านไปออกญิฮาดดีไหมดีไปสู้กับศัตรูอิสลามดีกับการที่ท่านแต่งหนังสือไว้เล่มหนึ่งเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งและทิ้งเอาไว้อุลามะบอกเขียนหนังสือดีกว่าถามว่าทำไมดีกว่าล่ะเพราะมันเป็นญาริยะด้านความรู้ที่อยู่คนกระพันไปเลยแต่ท่านญิฮาดท่านตายถูกฟันคอก็ท่านก็ได้ผลบุญไปถามว่าศัตรูมันจะมาอีกไหมมันก็มาอีกบางทีแต่ถ้าท่านเขียนหนังสือไว้พี่น้องท่านเท่ากับท่านสู้รบกับความโง่เขลาท่านอาจารย์ซอดิกีนเป็นคนแต่งหนังสือให้ผมชื่อว่าหนังสือเพิ่มบุญลดบาปพี่น้องนี่คือเล่มแรกหนาอยู่ประมาณ40หน้านะบางคนบอกอาจารย์เอาไปปิ้งแล้วยังอ่านไม่จบแหมนี่ดีนะฉันไม่เขียน50 40หน้าเองเล็กๆนะเพิ่มบุญลดบาปพี่น้องเล่มละ10บาทนะแต่งทำไมเขียนเล่มละ10บาทพี่น้องนะก็เป็นการตลาดนิดนึงเพราะว่าท่านหนาๆเนี่ยหลายๆคนกลัวพอเห็นหนาๆใหญ่ๆอาจารย์ฉันฝีมือไม่ถึงหรอกใหญ่ขนาดเนี้ยก็เลยเขียนเล่มเล็กๆนะครับนะและในเนี้ยพี่น้องผมเขียนตอนที่4และคอลัมน์ชื่อว่ากุรอานที่นบีอ่านเป็นประจำนบีอ่านกุรอานในรอบสัปดาห์รอบวันน่ะนบีอ่านซูเราะห์อะไรบ้างและซูเราะห์ที่นบีอ่านต้องมีความพิเศษมีซูเราะห์อะไรบ้างในละหมาดซุนนะห์นบีอ่านซูเราะห์อะไรละมาวิเตสนะไปอ่านซูเราะห์อะไรมีหะดีษรองรับหมดเลยแล้วก็ความพิเศษของแต่ละซูเราะห์อินชาอัลลอฮ์พี่น้องบอกหลายรอบว่าใกล้จะคลอดแต่มันยังไม่คลอดสักทีนะรอขั้นตอนสุดท้ายอยู่นะก็จะเป็นหนังสือเล่มที่3อินชาอัลลอฮ์นะครับ
ดังนั้นถามว่าถนัดไหมบอกกับพี่น้องว่าไม่ถนัดแต่ในความไม่ถนัดนั่นแหละพี่น้องมันมีการฝึกฝนและมีการอะไรครับมีการสามารถที่จะเรียนรู้กันได้หลายๆคนพี่น้องไม่ถนัดบรรยายเลยนะอาจารย์ผมหลายๆคนพี่น้องเก่งมากแต่เวลาจับไมค์ปั๊บไม่รู้ความเก่งมันจะหายไปเลยพี่น้องประมาณแต่สอนในห้องเรียนเก่งมากเลยนะครับแต่ให้เขียนหนังสือเก่งมากๆบางคนเก่งในการเขียนหนังสือนะครับรุ่นพี่ผมเรียนเกียรติเฉลี่ยพี่น้องเกือบ 4.0 นะครับเรียนมหาวิทยาลัยแต่เขียนหนังสือเก่งมากแต่บรรยายไม่เก่งดังนั้นหนังสือตรงนี้ก็เป็นแหล่งรองรับนะนักวิชาการที่อาจจะบรรยายไม่เก่งแต่มีความสามารถในการเขียนคอลัมน์เขียนหนังสือด้วยดังนั้นพี่น้องครับก็อยากจะให้พี่น้องรักษาไว้สุดท้ายนี้พี่น้องครับอยากจะนำเรื่องราวเรื่องหนึ่งมาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นพี่น้องในเรื่องของคนที่สิ้นหวังและหมดความหวังพี่น้องนะแต่ในไม่ใช่สิ้นหวังเขาเจอวิกฤตทดสอบนะครับเรื่องนี้เล่าโดยเชคฮัสซานนะครับมูฮัมหมัดฮัสซานนะเป็นอุลามะเป็นนักดาอีอยู่ที่ประเทศอียิปต์เนี่ยฟังมาจากนะครับฟังมาจากปากของคนที่ประสบเหตุการณ์พี่น้องผู้หญิงคนหนึ่งบ้านยากจนในบ้านมีพ่อมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งนะมีพ่อแล้วก็ลูกสาวสามีออกไปทำธุระออกไปหาริสกีต้องเดินทางไปหลายวันเงินก็มีน้อยพี่น้องบ้านก็ไม่มีสตางค์ในวันนั้นวันที่ไม่มีสตางค์เหลือสักบาทนึงคนในบ้านไม่มีใครกินข้าวเลยพี่น้องเพราะไม่มีตังค์พี่น้องวันนั้นลูกสาวป่วยหนักไข้ขึ้นสูงไม่ต้องพูดจะมีตังค์ไปรักษานะไม่มีตังค์อยู่แล้วข้าวยังไม่มีกินเลย3คนพี่น้องครับผู้หญิงคนนี้แก้สถานการณ์ยังไงรู้ไหมเอาผ้านะครับชุบน้ำอ่านดูอาเสร็จแล้วผู้หญิงคนนี้มาละหมาดสุนัต2รอกอะห์ละหมาดก้มสุญูดขอต่ออัลเลาะห์ขอต่ออัลเลาะห์ขอต่ออัลเลาะห์ละหมาดเสร็จแล้วก็ไปเช็ดตัวพอเช็ดตัวก็ละหมาดขอต่ออัลเลาะห์ขอต่ออัลเลาะห์แล้วก็ไปเช็ดตัวไข้ก็ไม่ลดเลยพี่น้องเปลี่ยนผ้าหลายรอบก็ไม่ลดในประมาณ 01:00 ถึง 02:00 01:30 ถึง 02:00 มีเสียงกริ่งกดมาพี่น้องและคนที่ยืนอยู่หน้าบ้านเป็นหมอครับหมอก็บอกว่าไหนอ่ะลูกสาวของคุณที่ป่วยอยู่ไหนผู้หญิงคนนี้งงมากอยู่ดีๆหมอมาอยู่หน้าบ้านก็ด้วยกับตกใจแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกก็เลยให้คุณพ่อเนี่ยเชิญคุณหมอไปฉีดยารักษาสั่งใบยาเสร็จแล้วคุณหมอก็มายืนอยู่หน้าบ้านพี่น้องผู้มีมันคุณหมออยู่หน้าบ้านก็เลยหันไปบอกว่าเธอจะให้ฉันมารออีกนานไหมเนี่ยไหนล่ะค่าใช้จ่ายอุตส่าห์โทรมาตอนตีหนึ่งมาปลุกฉันเนี่ยแล้วก็ให้ฉันมารอตังอีกเหรอพี่น้องครับผู้หญิงคนนี้บอกว่าสาบานต่อล้อบอกกับหมอว่าด้วยกับความนุ่มนวลบอกว่าฉันไม่ได้โทรหาเพราะบ้านฉันคุณหมอดูสภาพสิโทรศัพท์ไม่มีสักเครื่องจะโทรยังไงแต่ที่คุณหมอบอกเนี่ยว่าบ้านเนี่ยมันคือบ้านที่อยู่หลังถัดไปจากฉันไม่ใช่บ้านหลังนี้หมอมาผิดบ้านพี่น้องมารักษาบ้านนี้พี่น้องครับพอหมอรู้นี้รู้เลยพี่น้องด้วยกับเดชานุภาพบิอิซนิลลาฮิตาลาด้วยกับอนุมัติของล้อหมอบอกขอฉันเข้าไปนั่งฟังหน่อยว่าเป็นไงผู้หญิงคนนี้เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงที่ไข้ขึ้นฉันสุญูดขอต่ออัลเลาะห์ขอให้พระองค์ได้ให้ลูกของฉันหายหรือส่งใครที่เป็นคนดีมาช่วยดูแลรักษาพี่น้องและอัลเลาะห์ก็ตอบรับให้หมอคนนี้มาหลังจากนั้นหมอคนนี้พี่น้องออกไปอีกชั่วโมงนึงเอายามาแล้วก็เอาปัจจัยมาให้เป็นเดือนเลยพี่น้องด้วยกับอีมานของผู้หญิงคนนี้พี่น้องลองนึกนะว่าเราเคยมีไม่สถานการณ์ที่คับขันเลยแล้วเราขอต่ออัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์ก็ช่วยเราให้ขี้คายจากเรื่องดังกล่าวพี่น้องแต่ละคนบอกไม่ได้เป็นความที่อยู่ในใจของพี่น้องผมน่ะมีแหละแต่พี่น้องมีไหมถ้าไม่มีพี่น้องต้องขอต่ออัลเลาะห์เยอะๆนะเพราะเวลาที่เรามีปัญหาอะไรเนี่ยเราจะนึกถึงมนุษย์ก่อนเลยถูกไหมเวลาป่วยก็นึกถึงหมอเวลาไม่มีตังก็นึกถึงเจ้าหนี้ไม่ใช่เจ้าหนี้นึกถึงเจ้านายมั่งนึกถึงคนรวยมั่งแต่เราลืมใครครับลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอต่ออัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์จะส่งทางออกมาให้ดังนั้นหลายๆเรื่องพี่น้องเราไปใช้ทางออกด้วยกับ Facebook นะที่ผมบอกว่า Facebook คืออะไรเพราะเรื่องไม่ดีต่างๆในครอบครัวเนี่ยบางทีมันไม่ได้ออกมาในบ้านอย่างเดียวพี่น้องมันไปแพร่กระจายอยู่ในสื่อโซเชียลเนี่ยน่ากลัวมากนะดังนั้นผู้มีหมานทั้งหลายครับอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์และ
การที่คนคนหนึ่งพี่น้องที่เขาทำผิดหน้าที่ของเราก็คือเตือนแล้วก็บอกเขาและบอกเขาด้วยกับอะไรพี่น้องด้วยกับมารยาทที่สวยงามนะเพราะอัลลอฮ์เรียกคนที่ทำผิดนะว่าไงยาอิบาดีโอบ่าวของฉันคนที่ละเมิดนะอย่าได้สิ้นหวังในพระเมตตาของอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษทั้งหมดพี่น้องดังนั้นคนที่ทำผิดอยู่แม้กระทั่งที่เป็นลูกของเราพี่น้องนะผมบอกเลยนะบางทีโทรมาเนี่ยร้องไห้ด้วยบอกอาจารย์เนี่ยลูกของฉันไม่ละหมาดทำยังไงผมบอกว่าลูกของท่านไม่ละหมาดก็หน้าที่ของท่านก็คือบอกสอนคิดในมุมที่เป็นมุมดีมีอะไรอยู่รู้ไหมท่านเรียกทุนท่านเรียกลูกท่านละหมาดเนี่ยท่านได้บุญแต่ถ้าลูกท่านขึ้นละหมาดเองแล้วท่านไม่ได้เรียกเนี่ยท่านไม่ได้การผลบุญของการปลุกนะผมเลยบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าสามีตื่นก่อนปลุกภรรยาเราได้บุญแล้วนะแต่บางทีเรานอนบางทีมันย้ายดึกอ่ะกว่าจะถึงบ้านภรรยาตื่นก่อนก็เรียกบังได้บังผลอะไรภรรยาก็ได้ผลบุญไปดังนั้นผัดกันเนี่ยผัดกันหมายถึงว่าเวลามีโอกาสเนี่ยเตือนกันเลยพี่น้องพอเตือนกันปั๊บเขาไปทำความดีมันดันลาลาคอยดินใครที่ชี้แนะให้คนหนึ่งคนใดทำความดีคนนั้นเป็นไงครับได้ผลบุญเท่ากับคนที่ทำเลยดีไหมพี่น้องดีมากเลยดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องของศาสนาไม่ใช่ตัวใครตัวมันนะเป็นเรื่องที่เราจะต้องพยายามประคับประคองเชิญชวนแล้วก็ตักเตือนกันโดยเฉพาะคนที่หัวใจอ่อนแอแต่ถ้าหัวใจตายไปแล้วนั่นคือคนที่อะไรพี่น้องคนที่เขากลับไปแล้วนะอันนั้นเขาตายแล้วก็ทำหน้าที่นะครับของคนเป็นให้กับคนตายแต่ถ้าคนที่เป็นอยู่พี่น้องอย่าทำหน้าที่เพียงแค่ดูอาอย่างเดียวทำอะไรด้วยบอกด้วยพี่น้องนะเตือนกันด้วยนะครับก็ด้วยกับเวลาพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวหลังอิชาเนี่ยก็จะมีอาจารย์ซอดีกีนมาพบนะครับแล้วก็บางโตบางตานอีกนะครับขอมาพี่น้องนะครับจะขออนุญาตใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ลงไปแล้วก็ทักทายกันได้นะครับอ่ะวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์